เรามาดูช่วงล่างวัยรุ่นสายย่อกันนะฮะเป็นรถคอกนะครับเดี๋ยวหมุนรอบๆให้เพื่อนๆได้ดูกันรอบหนึ่งก่อนดูครับวัยรุ่นสายย่อโอ้โหคันนี้เป็นแอบ20มิลนะครับนี่ฮะกดน้องโฟกโอ้โหดูสุดจัดประหลัดบอกครับสำหรับรถคันนี้ดูครับดูชมหน้าเขาซะก่อนครับนี่ฮะโอ้โหแหลมสุดๆไม่ย่อวิ่งไม่ได้ครับคันนี้ครับต้องย่อครับโอ้โหโดนใจวัยรุ่นเลยครับด้านหน้าก็สวยหล่อมากมิตซูบิชิครับไททันจะให้ดูครับดูล้อมูดเข้าไปอยู่ด้านในนู่นนะครับมูดเข้าไปอยู่ด้านในเห็นไหมฮะวัยรุ่นใส่ย่อแจ๋วเรามามุดดูช่องล่างกันนะครับเขาแต่งมายังไงเราขอดูนิดนึงนะครับวันนี้น้องโฟกมาใส่เหล็กรัดแหนบกันบิดนะครับใส่เหล็กรัดแหนบเข้าไปช่วยใส่ย่อนะครับก็ช่วงเด้งระหว่างแหนบที่บนกันแหนบที่ล่างมีน้อยนะครับแล้วก็ระหว่างลูกยางนั่งเผาก็จะมีช่วงเด้งน้อยอันนี้ก็ถอดลูกยางเลยนะเดี๋ยวช่วงเด้งนิดหน่อยนะครับแค่ต้องบอกว่าอันนี้ช่วงเด้งน้อยนะฮะนี่ครับอยู่ประมาณนี้ครับก็ย่อมากๆเลยประมาณนั้นนะครับให้ดูครับนี่ใส่เหล็กรัดแหนบกันบิดเข้าไปสองข้างโอ้โหสุดจักประหลัดบอกสวยงามพลังแปดโอเคช่วงล่างเล้าใจมากนะครับสำหรับสายย่อนะครับรถก็จะอยู่ประมาณตรงนี้ถ้าดูจากด้านหลังนะครับรถจะอยู่ประมาณตรงนี้เป็นยังไงสายย่อครับช่วงล่างก็จะประมาณนี้สวยงามโฉบเฉี่ยวสุดยอดครับให้ดูด้านข้างหล่อจริงๆโอเคสำหรับคนที่ชอบนะครับนะฮะสำหรับคนที่ชอบก็ทำได้นะครับอยากได้ย่อขนาดไหนก็ทำได้นะฮะเราก็ตัดแต่งกันเข้าไปเนาะสำหรับคนที่ชอบนะครับนี่ฮะฝากอู่ปริชาติพลอยด้วยนะครับรับเสริมแหนบให้กับเพื่อนๆนะครับอยากเสริมแหนบก็เข้ามาที่นี่ได้นะครับอยากจะจัดรถทรงไหนก็บอกเราได้นะครับแต่ครั้งนี้เราไม่ได้จัดนะครับนะฮะน้องโฟกก็จัดมาแล้วนี่ฮะแต่ล่าสุดคันนี้ทำจากเราป่ะมาส่วนแหนบ10ล้อคันนึงแล้วก็เปลี่ยนสายเหล็กมาอ๋อเออคันนี้ก็ล่าสุดก็มาทำจากที่นี่แหละครับเพิ่มแต่ทรงเขามีมาอยู่แล้วเพิ่มกองใหม่งั้นล่าสุดก็แสดงว่าทำจากเราเนี่ยใช่ๆ เมื่อก่อนไม่ได้ย่อขนาดนี้นะครับยิ่งไททันนี่ยิ่งขับยิ่งย่อนะไททันเนี่ยไปซื้อรถไททันนี่นะฮะยิ่งขับยิ่งย่อนะครับนะสมัยก่อนนะขับสูงนะแล้วก็ย่อลงย่อลงย่อลงจนทุกวันนี้ไม่รู้จะย่อยังไงแล้วครับจะนั่งเผาอยู่แล้วครับเหลืออีกทางเดียววาล์วกับซีจะเป็นไปได้ที่จะย่อได้มากกว่านี้อีกคือต้องวาล์วกับซีครับนะฮะถ้าวาล์วกับซีนี่ย่อได้มากกว่านี้อีกนะครับตอนนี้คือสุดลิมิตแล้วนะครับสุดลิมิตแล้วเห็นถามตั้งเงินอยู่ร้านวาล์วกับซีอยู่ตรงไหนใช่ไหมแน่ไม่แน่ครับไม่แน่ครับอาจจะโดนครับอาจจะโดนวอลคาซีครับคันนี้เจ้าของชอบย่อครับต้องเตี้ยขนาดนี้เลยนี่ฮะถ้าวอลคาซีก็จะขึ้นไปได้อีกนะครับเพราะช่วงนี้ก็ติดคาซีละเหลือช่วงเด้งนิดหน่อยช่วงรับน้ำหนักนิดหน่อยถ้าจะให้มากกว่านี้ก็ต้องเป็นการวอลคาซีช่วยครับนะฮะก็จะย่อมุดเข้าไปอยู่ในนู่นนะครับทีนี้นี่สไตล์นี้เลยชอบครับน้องโฟกบอกไม่ย่อขับไม่ได้ครับคันนี้ไม่เคยเห็นเลอะเลยนะล้างตลอดเลยนะครับคันนี้ใหม่ตลอดครับดูฮะรถก็จะใหม่ตลอด
ไม่ค่อยมีเลอะเลยนะครับส่วนใหญ่แล้วจะล้างตลอดเลยรถต้องหล่อไว้ก่อนนี่แน่นอนครับรถคอกเราจะต้องอยู่ทรงนี้ครับเดี๋ยวนี้ฮะวัยรุ่นชอบครับให้ดูครับวัยรุ่นสายย่อจะอยู่ทรงนี้เลยเพื่อนๆคนไหนที่อยากได้ทรงย่อๆก็ทักทายเข้ามาได้นะครับหรือว่าจะเสริมแหนบมากี่มิลกี่แผ่นก็สามารถทักทายเข้ามาได้นะครับคันนี้ก็ใช้แหนบ20มิลนะครับ4แผ่นแล้วก็แหนบ10ล้อด้านล่างก็ใช้อีก1แผ่นเป็น5แผ่นนะครับแหนบก็จะอยู่ประมาณทรงนี้แหละนะครับช่วงเด้งช่วงห่างก็จะมีน้อยนิดนึงเพราะว่ารถเราทำย่อนะเราก็ต้องทำใจเกี่ยวกับเรื่องช่วงเด้งช่วงห่างนะครับช่วงล่างก็จะประมาณนี้ก็สวยครับตอบโจทย์และโดนใจวัยรุ่นวัยรุ่นใส่ย่อเขาก็ต้องทำกันแบบนี้แหละครับถึงจะแหลมครับย่อแล้วสวยโอเคอ่ะฝากติดตามผลงานแล้วกันนะฮะถ้าคนไหนอยากได้ย่อๆก็ทักทายเข้ามาได้นะครับเผื่อเราจะค่อยๆหัดทำไปเรื่อยๆให้ได้นะครับ เราก็ให้เพื่อนๆเรานี่แหละนะฮะบอกว่าอยากได้แบบไหนเนาะแล้วเราก็ลองมาทำกันดูนะครับว่าส่งจะออกมาเป็นแบบไหนอย่างไรอันนี้ล่าสุดก็ทำจากที่นี่แหละครับนะฮะใส่กล่องโหลดเข้าไปด้วยแล้วก็เพิ่มแหนบเข้าไปด้วยทำให้รถย่อได้ประมาณนี้ก็จะสวยโดนใจวัยรุ่นครับโอเคฝากติดตามด้วยนะครับเฮ้ยตกใจมีของดีด้วยครับแอบอยู่ตรงไหนมีเสียงลมด้วยครับคันนี้ไม่ต้องกลัวยางแบนครับยางแบนก็เติมลมเองได้นะครับนี่เป็นพาวลอยหัวยาวน็อตใหญ่พอเรายาวนัดใหญ่ใช้กระทะขอ14ยาง XCD ขอ14ครับประมาณนี้พอเรายาวนัดใหญ่ก็แข็งแรงดีนะบึกบึนดีนะครับดูนะสวยงามทำสีสวยๆก็สวยวิบเลยครับให้ดูช่วงล้อโอ้โหวัยรุ่นย่อย่อดูข้างหน้าข้างหน้าก็ต้องทำแบบนี้ครับซุ้มโป่งๆสวยๆนี่นะฮะแจ๋วครับ